ายโดนจับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงหิวเปล่าเฮ้ยโอเคพอได้อ่ะมาเรามาช่วยกันออกจากที่นี่กันดีกว่าปุ๊บโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Assassin's Creed นะครับผมก็ถ้าสังเกตดูให้ดีนะครับผมภาคนี้คือ Assassin's Creed ภาค Black Flag นะครับผมก็พาที่แล้วผมเล่นภาคโลฟใช่ไหมคือผมมาลองเล่นดูนะครับผมรู้สึกว่าภาค Black Flag มันจะมีระบบเกมเพลย์ที่ดีกว่านะครับผมคือมันจะมีระบบโจรสลัดมากกว่าไงภาคโลฟมันอะไรหลายๆอย่างมันหายไปนะครับผมเกี่ยวกับระบบการเดินเรือการโจมตีการยึดฐานยึดป้อมอะไรมันไม่มีเลยครับผมเลยกลับมาเล่นภาคBlack Flagดีกว่าพอดีผมมี Assassin's Creed อยู่ประมาณ3ภาคนะครับผมคือภาคแรกแล้วก็ Black Flag แล้วก็ Rogue นะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเราจะโดนขังอยู่ในเรือนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเรือของใครนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกผมจะไม่เน้นเล่นตามเนื้อเรื่องเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่ได้แดกหรอกผมจะสูงบนบาทเป็นโจรสลัดที่บ้าคลั่งโอ้บ้าคลั่งเลยครับผมงานนี้เฮ้ยเอามีดมาเก็บมีดก่อนโอเคจัดการเฮ้ยอะไรตบซะตบชกเรียบร้อยครับผมเอ๊ะทำไมดาบมันหลุดบ่อยมากครับผมป่ะเพื่อนปึ๊บโอ้ยทรัพย์สมบัติเงินทองโอ้โหเฮ้ยทองคำทั้งนั้นเลยครับผมเอ๊ะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาวุธของเรานะฮะปึ๊บเฮ้ย take what you need won't be a minute รู้สึกว่ามันจะเป็นชุดหนังนะฮะนี่ใส่เลยโอเคครับพร้อมที่จะลุยนะ so that's the idea then โอ้ยไม่มีเรือเฮ้ยธงสีเหลืองแดงนี่น่าจะเป็นธงของพวกสเปนนะครับผมจัดการไอ้นี่ก่อนเลยคนแรกนี่ผลักลงเรือไปเลยข้างบนก็มีคนนึงนะครับผมปุ๊บเฮ้ยถูกกดผิดอะไรเฮ้ยออกสิว่าข้างบนมันจะมีคนอยู่คนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต้องขึ้นไปจัดการกับมันก่อนฟาบใช่ไหมมีปะนี่ไงปฏิพูดเรียบร้อยครับผมแล้วเราสามารถที่จะลงได้ไหมเนี่ยตายหาแล้วขึ้นแล้วลงไม่ได้ เฮ้ยเราลงตรงนี้ได้ปะจะลงได้นะผมว่าปึ๊บปึ๊บจัดการเอาสิเฮ้ยมันเก่งว่ะเฮ้ยพวกทหารสเปนใช้ได้อยู่แต่ก็ยังฝีมือยังไม่ดีพอเฮ้ยการได้เว้ยเอาดิเรียบร้อยครับผมหรือสังหารเรียบเดี๋ยวกันโอเคหมดแล้วครับผมเดี๋ยวดูสิตรงนี้รู้สึกว่าจะมีพวกโจรสลัดนะครับผมที่ถูกจับอยู่นะเอ๊ะพวกนายนี่ฉันมาปล่อยพวกนายแล้วเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมไอ้พวกนี้ก็จะกลายเป็นลูกเรือของเรานะครับผมไปตรงไหนต่อวะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าเอาเฮ้ยทำไมไม่ปีนเสาลงเฮ้ยเราไปเรือลำนี้ได้ดีกว่านี่ตรงนี้รู้สึกว่ามันจะมีเชือกอยู่นะช่วยนี่เฮ้ยลงมาสิลงมาให้ผมเห็นแล้วได้มั้ยโดดได้มั้ยโดดไม่ได้ป่ะต้องอ้อมไปข้างนึงนะฮะนี่อย่างงี้ได้อยู่ชวบเสียบกัปตันเอ้ยกัปตันพอดีมึงบืดซะงั้นโอเคตรงนี้ไม่มีใครนะครับผมนี่ตรงนี้อีก2คนครับผมเสียบก่อนครับผมเอ้ยอะไร
ะเก็บดาบมาทำเบิร์กอะไรลงมึงก็มีดาบไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่แน่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 เอาสิเอาสิเฮ้ยภาคนี้มันไม่มีระบบล็อกเป้าหรือไงวะเฮ้ยมันหมุนไปทั่วเลยมันหันไปทั่วนี่แน่เสียบซะโอเคช่วยเพื่อนเรานะครับผมไปเลยเพื่อนฝูงหมูโจรสลัดทั้งหลายผู้เจ้าเป็นอิสระแล้ว If we're to drown today, it won't be here. มาครับผมทำไมโจรสลัดหน้าตาไม่เหมือนกันทุกคนเลยวะเป็นฝาแฝดหรือไงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเรือข้างหน้าอีกลำหนึ่งนะครับผมตรงนี้เลยเฮ้ยไม่กระโดดลงน้ำเลยได้ยินเสียงครับผมชวบตึ๊กเรียบร้อย2คนครับผมไอ้พวกนี้ต้องนี่มีไหมมีไหมปุ๊บโอเคหมดยังตรงนี้มีอีกนะครับผมเอาสิเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเสียบใครล้มก็แพ้ไปใครล้มก็แพ้ไปนี่นะเฮ้ย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 กันช่วยกันทำไมไม่กันโอเคกันได้อยู่กันได้อยู่ได้เล่นนานนะครับผมคือแต่ละภาพก็เล่นไม่เหมือนกันนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคเก็บเอาเฮ้ยทำไมไม่ถือดาบแล้ววะเฮ้ยเอาเฮ้ยกันได้อยู่ถือเซ่เอาเซ่เรียบร้อยครับผมหมดไหมหมดครับไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยตรงนี้มี2คนเองว่ะมาเพื่อนฝูงรู้สึกว่าเรือลำต่อไปน่าจะเป็นเรือลำใหญ่ด้านนู้นนะครับผมโอ้ยดูปืนใหญ่มาเลยครับผมโคตรเยอะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไปได้ไหมต้องว่ายน้ำไปใช่ไหมเนี่ยว่ายก็ว่ายครับผมปุ๊บโดดลงน้ำครับผมโอ้โหดูเลยครับโจรสลัดลอยน้ำเต็มเลยนี่โอ้โหเรือลำใหญ่มากครับผมภาคนี้เป็นภาคที่อลังการมากนะปุ๊บคือภาคไอ้เอสโซซินคีภาคโลนะครับผมเป็นภาคที่ใหม่กว่านะแต่ว่ามันสู้ภาคนี้ไม่ได้เลยนะครับผมเกี่ยวกับระบบการเดินเรือนะโอเคผมว่าถ้าหากว่าเราคิดว่าเราอยากจะเล่นแบบสมบัติบาดเป็นโจรสลัดเราก็ต้องเล่นภาคนี้แหละครับผมเสียบ2ตรงนี้ก็ต้องขึ้นที่สูงแล้วก็กระโดดเสียบอย่างนี้สิตื้อเรียบร้อยครับผมวันนี้พวกตะเอเอาเฮ้ยมันกันได้ฝีมือไร้กาดใช้เล่นอะไรไหนมีไหมเฮ้ยมีอยู่คนนึงครับผมต้าทางจะเป็นกัปตันหรือเปล่าเป็นหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆเองต้องตายรู้สึกว่าจะเหลือคนสองกระโดงอีกคนนึงนะครับผมไปทึบนี่วันนี้ตาเอเอาเฮ้ยเฮ้ยเก่งแหมเก่งแหมเก่งวะเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยครับผมก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าปึ๊บป่ะแต่ว่าเพื่อนเราอยู่ไหนวะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่มันจะมีชั้นล่างอยู่นะครับผมโอเคอะไรจะเอไม่ต้องหลบกันแล้วครับผมเขาเรียกอุกอาจเรียบร้อยปาดคอหอยไอ้เสือบุกเสียบโอเคช่วยเพื่อนนะครับผม
สวัสดีพวกนายตอนนี้พวกนายเป็นอิสระแล้วนะนี่เป็นไงล่ะปล่อยให้หมดครับผมแล้วไงต่อขึ้นไปด้านบนใช่ไหมชุบแล้วก็ทำการปิดเรือนะครับผมนี่ๆๆเฮ้ยตรงนี้เป็นเชือกนี่หว่าเสียบแบบไม่ทันตั้งตัวมีอีกไหมวันนี้ขึ้นที่สูงกระโดดเสียบไม่ทันวะฮะมากันเลยมาเฮ้ยอะไรเอ้ยตันก่อนหลังอาหารเอ้ยกดกันไม่ทันหมดติดลมกับไอตัวนี้อยู่นะครับผมเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเรียบร้อยครับผมเรือนี้เป็นของเรามารู้สึกว่าเราจะต้องยึดเรือลำนี้นะครับผมมาเถอะพวกเราขึ้นมาแล้วครับผมพวกตนสัตว์ที่เราจะปลดปล่อยออกมานะรู้สึกว่าเราจะต้องหนีจากที่นี่ได้นะครับผมยิงใส่มันก่อนเฮ้ยฝั่งนี้ให้เราเดินทางไปที่จุดสีเขียวโอเคไปโอ้เฮ้ยรู้สึกคลื่นมันจะแรงว่ะนี่ปล่อยทุ่นระเบิดนะครับผมโอ้ขึ้นสูงมากโอ้ทุกคนจับไปให้มันนะรู้สึกว่าตอนนี้จะเจอพายุเฮอริเคนนะครับผมโอ้เรือเราก็ได้รับความเสียหายโอ้โหมันยิงปืนไล่เราเหรอเฮ้ยไปอะไรเรามาติวเตอร์เลียนสอนอะไรตอนนี้ไม่อยากรู้จะหนีเฮ้ยข้างหน้าเป็นพายุใหญ่เราก็มีเรือฝ่ายศัตรูด้วยครับโอ้คลื่นยักษ์ระวังพวกเราตึ้มโอ้โหเรือได้รับความเสียหายครับผมแต่เราก็สามารถที่จะฝ่าคลื่นมาได้นะฮะโอ้เอาเฮ้ยทำไมเพื่อนเรากระโดดลงน้ำเห็นไหมครับเมื่อกี้โอ้ข้างหน้ามีพายุหมุน2ลูกนะครับผมเห็นไหมครับยังไงพายุหมุนเราต้องฝ่าให้ได้นะครับผมยังไงครับผมเราก็ต้องช่วยทหารเรือพวกนี้หนีจากพวกสเปนให้ได้นะครับผมเฮ้ยโอ้นี่รอตรงกลางเลยครับผมโอ้พายุ2ลูกโอ้ยฝากกลางเร็วโอเคพ้นอยู่โอ้โหนี่ครับแทรกเข้าไปตรงกลางคือถ้าเป็นภาคลบนะครับผมมันไม่มีพายุแรงขนาดนี้นะครับผมคือภาคนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบคือจัดเต็มจริงๆครับผมเกี่ยวกับระบบเรื่องการเดินเรือเกี่ยวกับระบบโจรสลัดนะฮะอึ๊บโอเคนี่ดูเลยโอ้โหขึ้นโอเคปึ๊บเลี้ยวโอ้นั่นคือยักษ์นี่พวกเราระวังเราจะฝ่ามันดีไหมเราไม่ยอมไฟโอ้โหเฮ้ยเรือได้รับความเสียหายมากข้างหน้าก็มีเฮอริเคนนะครับผมเฮ้ยพายุหมุนโอเคเราอ้อมไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยจะรอดไหมในวันนี้โอ้ดูสิครับผมพายุเป็นเกลียวเลยฮะโอเคผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราจะรอดแล้วนะครับผมโอ้ยปึ๊บโอ้โหดูเรือเราเด็ดเละฮะเขาบอกนี่จอดตรงนี้เลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าภาคนี้นะครับผมกราฟิกมันจะดีกว่าภาคลบนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันจะใช้เอนจินตัวเดียวกันนะครับผมคือกราฟิกอ่ะมันจะเป็นระดับเดียวกันแหละแต่ว่าความละเอียดของภาคนี้จะดีกว่าโอ้ย
กว่าจะหนีมาได้ผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมเรื่องมันได้รับความเสียหายมากนะสังเกตเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นช่วงนี้อย่าไปท้าใครนะฮะไปเฮ้ยนี่กองเรือสเปนนะครับผมสองลำเล่นเลยดีไหมอย่าดีกว่าอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเราอาจจะพิ้งพำก็ได้นะฮะไปครับผมand breech rope so rotted I could use them for knitting yarn be short of it is โอ้ยคลื่นมันทำแบบดีมากเลยคลื่นใหญ่ครับผมสมจริงมากดูมันกระแทกเรือนะครับผมจุ่มเรือนี่ยกเลยนะฮะเฮ้ยอันนี้เป็นเรืออะไรเนี่ยเป็นเรือสเปนมาเดี่ยวๆด้วยนะครับผมเล่นเลยดีไหมมาเดี๋ยวแบบนี้ก็เสร็จสิครับผมตะเอสวัสดีพูเรียบร้อยโดนไหมเนี่ยโอ้โหเหมือนจะโดนโอเคทำลายเสากระดงเรือเรียบร้อยครับผมบุกป้นเลยครับผมเรือลำแรกของเราวันนี้จุ๊บตัดเลยพวกเด็กๆดึงมันมาเห็นแล้วครับผมเฮ้ยเรามีปืนนี่หว่ายิงกัปตันกันเลยกัปตันไปก่อนคนแรกครับผมเอาเซ่เฮ้ยไอ้นี่จะฟันเชือกเฮ้ยพอดีพวกทำไรอ่ะทึกเรียบร้อยซุยก่อนเลยครับผมโอ้โหต้นฆ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหยอมแพ้ง่ายจังไม่มันเลยพวกเองนี่มันใจสอดจริงๆโอเคครับผม เป็นลำแรกของวันนี้นะครับผมเอ้าเออต้องรีแพเรือแล้วก่อนครับผมโอเคกดรีแพเรือก่อนแล้วกันนี่แล้วจมเรือมันทิ้งใช่ไหมป้นเสร็จจมเรือทิ้งครับผมโอ้ล่มเลยทำลายหลักฐานปะเดินทางต่อครับผมเฮ้ยข้างหน้ามีกองเรือสเปน2ลำนะครับผมอย่าเสี่ยงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นตอนนี้เรือของเราต้องหาเรืออีกสักลำครับผมต้องหาป้นเรืออีกสักลำหนึ่งนี่ลำนี้เลยมาลำเล็กมาลำเดียวด้วยครับผมเป็นเรือประมงหรือเป็นเรืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีเหมือนจะเป็นเรือประมงวะฮะไอเรือประมงเนี่ยป้นได้ไหมมาทางนี้ดีกว่ามันลำเล็กไปครับผมไม่อยากพ่นครับผมโอ้ให้ด้านหน้ามีอยู่2ลำว่ะนี่ให้อันนี้เป็นกองเรืออังกฤษใช่ไหมเนี่ย2ลำเนี้ยตรงนี้น่าจะเป็นกองเรืออังกฤษครับผมนี่ก็ใช่ไหมเป็นกองเรืออังกฤษเอ้ยกองสเปนโอเคผมนึกว่าเป็นธงเป็นรูปสิงโตไงเฮ้ยนี่มีป้อมด้วยเฮ้ยเนี่ยในภาคนี้เราสามารถที่จะยึดป้อมพวกนี้ได้นะครับผมเห็นป้อมไหมครับผมทางด้านนู้นเนี่ยคือภาคลบมันยึดไม่ได้อะมันไม่มันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาเรือไปจอดก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมเรือมันจะมาทางนี้วะผมมีความรู้สึกว่าเรือมันจะมาทางนี้เอ้ยอะไรมันยิงเราหรือว่ายังไงไม่นะไม่ยิงนะร่วมมันชนครับผมอ
เนี่ยอยู่ดีเลือดมันลดน่ะสงสัยมันจะชนเขตน้ำตื้นครับผมเดี๋ยวเราเอาเรือไปจอดที่ท่านะครับผมแล้วก็ทำการซ่อมแซมนะฮะไม่รู้ว่าเสียเงินเท่าไหร่นะนี่ไงผมว่าแล้วนี่ไงมันเป็นเขตน้ำตื้นครับผมมันจอดไม่ได้แบบมันต้องลงไปครับผมณจุดนี้โอเคมันเป็นเขตน้ำตื้นครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคจอดนะครับผมปุ๊บมาน่าจะเป็นการจอดเพื่อฟาร์มทรัพยากรนะฮะปุ๊บเอาเฮ้ยมาดูสิเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีพวกสัตว์ร้ายอยู่ด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วจะสู้ได้ไหมเนี่ยโดนเสือกัดตายแล้วมั้งผมว่ามาแล้วทำไมลูกน้องเราแม่งไม่ลงมาช่วยเลยวะโอ้โหปล่อยให้หัวหน้าอย่างเราต้องมาจัดการเองแล้วนี่อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ผมเห็นแล้วตัวหนึ่งนั่นไหนวะตัวอะไรวะเราต้องแอบฆ่ามันครับผมรู้สึกว่าพวกนี้มันน่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายนะฮะทำไมกองเรือสเปนมาตะคุ่มอยู่แถวเราวะเฮ้ยนี่สองตัวเลยเห็นไหมเฮ้ยมันเดินมาทางนี้ใจเย็นเลยเฮ้ยขึ้นต้นมะพร้าวไปเลยเฮ้ยเออนี่วิธีการล่าของเรานะครับผมไอ้พวกนี้มันฉลาดเลยเฮ้ยมันหนีวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันมีจุดเฮ้ยนี่มันหนีวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมีเป็นรูปนกอินทรีนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีจุดเช็คพอยต์นะครับผมไหนวะนี่แถวๆนี้ครับผมเฮ้ยนี่มีตัวเฮ้ด้วยอิงกาอีกัวน่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ฟาร์มของนะครับผมถลกหนังมันมาได้1ตัวละมองหานะผมมีไหมอีกัวน่าอีกัวน่าเออนี่เจอแล้วโอ้ยจะหนีไปไหนนี่เป็นไงล่ะมาเอาหนังมันมาเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องขึ้นไปเช็คพอยต์ก่อนนะครับผมตรงไหนวะนี่ตรงละเจอละนี่ตรงนี้ตึ๊กทำการเซฟนะครับผมปึ๊บจะว่าไงครับผมเดี๋ยวเรียกว่าเป็นการเช็คพอยต์มันเหมือนกับเป็นการเปิดแผนที่มากกว่าเฮ้ยนี่ตรงนี้ก็มีกล่องสมบัติด้วยเห็นไหมนี่เปิดเลยเปิดสิครับเปิดสิครับนี่เปิดดีๆไม่ได้นะครับผมต้องใช้เท้าโอเคเดี๋ยวเราไปล่าพวกน่าจะเป็นพวกเนี่ยมันคล้ายๆพวกแมวป่าครับผมเอ้ยมันหนีแล้วผมจะล่ามันยังไงเนี่ยโอ้โหโคตรเร็วอ่ะเรียบร้อยอีกชิ้นหนึ่งเห็นผมเห็นตัวแล้วครับผมไปสวัสดีเพื่อนแต่ที่จริงเราใช้ปืนยิงได้ดีกว่าเฮ้ยแต่เราไม่อยากปืนกระสุนเว้ยเฮ้ยมันนะเว้ยเฮ้ยไม่กระโดดหนีเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเว้ยไอ้ห่ากูชักลำคาญโอ้แม่งโดดยงเลยชักลำคาญครับผมปืนยิงแม่งเลยเรียบร้อยครับผมถลกหนังมันมาให้เราคราฟนะครับผมตรงไหนนี่คราฟติ้งใช่ไหม
ฮับอะไรดีอ่ะปึ๊บผมยังไม่อยากคราฟอ่ะฮะผมเอาไว้ก่อนได้ไหมรู้ไม่ต้องคราฟเดี๋ยวกันนะอ๋อไม่ต้องคราฟเพราะผมนี่ไงมันให้เราคราฟสองอย่างพอดีเลยคอนเฟิร์มแล้วก็อันนี้อันหนึ่งใช่ไหมโอเคพอตายยังคราฟแล้วนี่แล้วก็มีเควสขึ้นมาแล้วผมให้กลับเรือโอ้โหดูเดินในน้ำก็ยังก็แหงกลับเรือกันกลับเรือกันเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ซ่อมเรือสักทีวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยลูกน้องทำไมไม่มาช่วยกันล่าสัตว์นะเนี่ยโอ้โหให้ลูกพี่ออกมาล่าคนเดียวแย่มากๆเลยนะพวกนายเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้มีของให้เก็บนี่เก็บก่อนไม่ใช่ของมันเป็นไอ้นี่ครับผมเป็นคนจมน้ำอ่ะเนี่ยบ้าได้ลูกเรืออีกหนึ่งคนนะฮะเฮ้ยไอเรือพวกนี้ป่ะวะที่ไล่ยิงเราเมื่อกี้เนี่ยไอสองสามลำเนี่ยน่าจะใช่ว่ะมันจำเราได้ไหมเนี่ยหวังว่ามันคงจะจำเราไม่ได้เฮ้ยไม่เฮกชิบมาแล้วดูเพลินนะผมไปเกือบชนภูเขาอ่ะโอ้โหไอป้อมนี้มันเป็นมิดกับเราป่ะเนี่ยต้องลองขับผ่านดูนะครับผมบราฮามาสครับผมจอดได้อยู่โอ้โหนี่ดูหน้าก็รู้ว่าเป็นตัวโกง We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore.เรือเราจอดอยู่นี่เหรอโหที่นี่มีทั้งจระเข้มีทั้งแบบมีสัตว์หลายอย่างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำการซ่อมเรือของเราก่อนนะฮะนี่โอเคเป็นหมู่บ้านนะครับผมเอออย่างนี้สิครับผมถึงจะได้สมกับเป็นเกมโจรสลัดหน่อยแหมไหนเฮ้ยฉันอยากจะซ่อมเรือเฮ้ยมันไม่คุยกับเราวะเร็วมากโอเคครับผมก็สำหรับ Assassin's Creed ในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากเล่นต่ออย่างไรนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยต้องหาตังค์ซ่อมเรืออีกแล้ว